มีหนุ่มคนหนึ่งนะฮะไปเที่ยวผับแล้วก็ไปดักขอไลน์ไอดีสาวแต่สาวเนี่ยปฏิเสธไม่ให้เพราะว่าเธอมีแฟนแล้วแล้วก็มากับแฟนด้วยนะครับปรากฏหลังผับปิดผู้ชายคนนี้ขับรถตามไปแล้วไปเอาเรื่องทำร้ายร่างกายทั้งแฟนหนุ่มและผู้หญิงคนนี้ครับเฮ้ยเต็มที่เฮ้ยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นเฮ้ยใจเย็นไปรุ่นเฮ้ยหนุ่มใจเย็นพี่บ่ายเพื่อนพี่หยุดพี่บ่ายเพื่อนพี่หยุดเอาพี่บ่ายเพื่อนหนุ่มไม่หยุดท้ายหน่อยกันเออทำไมอ่ะสาวไม่ให้ไลน์แล้วมันเสียฟอร์มเหรอคือเขาก็ปฏิเสธบอกตรงๆมีแฟนแล้วอ่ะเนาะแล้วแฟนเขาก็ไปด้วยอ่ะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วฮะใครจะไปให้ล่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์สุดชุลมุนเลยครับชายคนนึงถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายนะฮะแล้วคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็พยายามจะห้ามแยกแต่ไม่เป็นผลครับเหตุการณ์เกิดขึ้น10เมษายนที่ผ่านมาบริเวณ4แยกชุกกระโดนที่กาญจนบุรีนะครับไปคุยกับฝ่ายผู้หญิงกันก่อนนะครับชื่อว่าคุณสุกัญญาอายุ27ปีบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ไปเที่ยวผับกับแฟนแล้วก็เพื่อนรวมแล้ว5คนระหว่างเดินไปเข้าห้องน้ำครับกลุ่มคู่กรณีมาดักขอ ID ไลน์แต่เธอไม่ได้ให้แล้วก็บอกไปว่ามีแฟนแล้วจังหวะนั้นแฟนของเธอเดินมาเห็นพอดีก็เลยพาเธอเนี่ยออกไปจากห้องน้ำคู่กรณีก็เลยไม่พอใจหลังผับปิดเธอกับแฟนก็เดินทางกลับบ้านแต่ระหว่างทางครับคู่กรณีขับรถมาเบียดรถของเธอก็เลยตัดสินใจจอดมาคุยกันแต่ยังไม่ทันได้คุยเลยครับคู่กรณีปรีเข้ามาต่อยแฟนเธอเอาเก้าอี้นะตีเข้าที่หัวจนแฟนเนี่ยหัวแตกเย็บ9เข็มตัวเธอโดนไหมโดนลูกหลงตอนที่เข้าไปห้ามโดนเตะเข้าที่หัวเย็บอีก5เข็มแล้วตามร่างกายนะฮะก็มีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดครับผู้ชาย2คนเข้าไปดักรอในห้องน้ำหญิงกิ๊ดค่ะเขาขอเข้ามาขอไลน์หนูแล้วหนูก็บอกว่าหนูมีแฟนแล้วหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเนี้ยเขาบอกมีแฟนแล้วให้ไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะกิ๊ดแล้วเขาก็ไปยืนรออยู่ที่รถเขาก็บอกว่าเปลี่ยนใจได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีแฟนหนูก็ดึงมือหนูเข้ารถเขาขี่รถมาชนค่ะชนแล้วก็พวกหนูก็จอดไปแล้วพอดีนี้พวกหนูก็เลยบอกว่ามีอะไรกันไปจอดทะเบียนรถแล้วเขาก็เข้ามาต่อยเข้ามาทำร้ายโดยที่แบบว่าไม่ได้คุยอะไรกันก่อนเลยใช่ค่ะใช่ก็มีคลิปวิดีโอเนี่ยฮะคือหลังเกิดเหตุครับกลุ่มผู้เสียหายก็เอาคลิปในวันเกิดเหตุไปแจ้งความที่สภ.เมืองกาญจนบุรีนะครับแต่ปรากฏวันที่ไปแจ้งความคุณผู้ชมฮะผู้ก่อเหตุก็อยู่ที่โรงพักเหมือนกันค่ะตำรวจก็บอกอ่ะผู้เสียหายไปตรวจร่างกายแล้วเดี๋ยว18เมษายนนัดเจรจากันอีกครั้งเอิ้นติดสงกรานต์นะเธอกลัวว่าเรื่องจะเงียบนะฮะและไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะอีกฝ่ายเนี่ยดูเหมือนจะไม่เกรงกลัวเลยก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะฮะโอ้แต่มันอุกอาจเหมือนกันนะคะเห็นชัดๆอ่ะเนาะเอาพวกมาแล้วก็รุมทำร้ายครับ